คนไทยชวนเที่ยวพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาทานติ่มซำสไตล์กวางตุ้งนะคะที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงนะคะกว่า27ปีที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงเป็นตำนานที่งดงามเคียงคู่อยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ค่ะกับห้องทั้ง167ห้องสระว่ายน้ำและจากคุชชี่น้ำเกลือนะคะจะให้คุณผ่อนคลายกับฟังก์ชันที่แสนสะดวกสบายแบบครบครันของ Royal Princess หลานหลวงค่ะกับอาหารที่หลากหลายเมนูมากกว่า100จานนะคะที่ทาง The Empress ภัตตาคารอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งรอเสิร์ฟคุณอยู่ค่ะห้องอาหารจีน The Empress นั้นเป็นห้องอาหารจีนที่มีชื่อเสียงของโรงแรม Royal Princess หลานหลวงมามากกว่า27ปีนะคะจากรางวัลที่การันตี American Award ปี2005ปี2006และปี2008นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบางกอก Food Safety City นะคะกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยด้วยและที่สำคัญเมนูวันนี้ที่อิงจะมาเล่าคอมเมนต์มีอะไรบ้างต้องตามมาเลยค่ะภายในห้องอาหาร GD Empress นั้นตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบสไตล์จีนโมเดิร์นนะคะอาหารจะเสิร์ฟเป็นแบบอาหารกวางตุ้งค่ะแบ่งออกเป็น180ที่นั่งแบ่งออกเป็น3คอร์ทห้องแชมเบอร์นั้นสามารถจุลูกค้าได้ถึง10ที่นั่งเลยนะคะถ้าอยากจะมาทานติ่มซำภายใต้บรรยากาศแบบจีนกวางตุ้งโมเดิร์นแบบนี้การประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาครั้งหน้าอิงอิงได้คอมเมนต์เลยนะคะว่า Royal Princess หลานหลวงเป็นอีก1สถานที่ที่อิงอิงได้คอมเมนต์โดยเฉพาะยิ่งห้องอาหารจีน The Empress ค่ะวันนี้อีกมาเล็กคอมเมนต์อาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ห้องอาหารที่เอ็มเพรสนะคะที่แปลว่าจักรพรรดินีสมแล้วนะคะกับชื่อนี้ที่มีอาหารหลากหลายเมนูมากๆสไตล์จีนกวางตุ้งค่ะกับอาหารเลิศๆวันนี้ที่เรียกว่าคุณมาแล้วต้องสั่งนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมแก้มปลาบุรีคุณสามารถที่จะรังสรรค์เมนูได้ด้วยตนเองไม่อยากทานแบบผัดพริกไทยดำจะทานแบบอื่นแบบไหนเขาก็สามารถที่จะนำเอาวัสดุเหล่านี้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาแอพพลายเป็นจานเมนูเด็ดให้คุณได้ทันทีและวันนี้เมื่อมาถึงแล้วจานแรกที่อิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่ามาถึงแล้วต้องสั่งเลยค่ะอย่างสลัดกุ้งมังกรแคนาดาทั้งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นแล้วน่ารับประทานอย่างยิ่งเลยนะคะมาแล้วต้องสั่งค่ะอย่างต่อไปก็เป็นกุ้งแก้วนมสดทอดนะคะหรือจะเป็นปลาเก๋านึ่งพริกฮ่องกงและก้ามปูผัดซอสแท่งเต้ข้าวอบเป่าฮื้อหม้อดินซุปกระเพาะปลาเห็ดสดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งถ้วยนะคะที่อิงได้คอมเมนต์ว่ามาถึงที่ The Empress ต้องสั่งค่ะแล้วปิดท้ายกันด้วยแต่กล้วยลังนกมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าทานแล้วชื่นใจก่อนกลับค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้เนี่ยอิงอยากให้ท่านผู้ชมได้เดียวกันมาสัมผัสอาหารจีนเลิศรสสไตล์กวางตุ้งที่แสนจะอร่อยอร่อยมากโดยช่วงยิ่งนะคะวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศสดใหม่อร่อยตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณมาทานติ่มซำเลิศรสที่ห้องอาหารดีเอ็มเพรสโรงแรม Royal Princess หลานหลวงตำนานแห่งความงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์มายาวนานกว่า27ปีค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะแล้วกลับมาร่วมเติมเต็มความรักความเป็นไทยร่วมกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคนไทยใต้ร่มราชันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพค่ะประเทศไทยเราอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีภายใต้ร่มฉัตรของจักรีวงศ์มาอย่างผาสุก
เรามาร่วมเติมเต็มความรักและความสามัคคีกันเพื่อประเทศชาติของเราจะได้เจริญพัฒนาอย่างถาวรกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้กับอิงอิงคนไทยใต้ร่มราชันสวัสดีค่ะ